เฮ้ยทุกคนผมมาที่ไหนไม่รู้นะโอ้โหแล้วกูอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมีตึกมีอะไรเนี่ยขอออกข้างนอกสิมีโอ้โหนี่มาสนามบินนี่หว่าสนามบินซากุระโอ้โหอย่าไปรบกวนดูดูนะเฮ้ยเซบดีเด้อตัวจริงแฟนเราก็มาแล้วนะครับเราเราจะมาเที่ยวที่สนามบินกันนะพวกเราเรารู้สึกว่ามีคนเงียบแปลกว่าเดี๋ยวตัวเราก็รู้สึกแปลกนี่นะว่าคนก็รอเรารู้สึกก็คือเลยคุณเอาแมวมาสวยเลยคุณแมวเอ้ยแล้วก็เฮ้ยนี่ก็จะเป็นนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะมีต้นสักหรือดูด้านเมื่อกี้แล้วนี่ก็จะเป็นที่รอคิวนะ1 2แล้วเราขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะบนบันไดเลื่อนก็จะมีร้านค้าที่แบบสวยงามมากแล้วก็มีต้นสักหรืออีกต้นมันลอยอันนี้ต้นเมื่อกี้นี่เองแล้วก็มีจอทีวีด้วยนะแล้วตรงนี้ก็จะปิดทางขึ้นเครื่องบินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไกลสุดเลยซึ่งถ้าเราถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีหอคอยแสงสว่างเอาไว้รับแสงเมื่อเครื่องบินมาหาผมนะคะตอนมืดนะจะได้รู้ว่านี่คือสถานบินนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องบินนี่ยีเลยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอ้าวสถานีหายอ้าวเกิดตกรถลอยด้วยโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือเครื่องบินเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินเลยแล้วกันไม่มีบันไดเหมือนเมื่อกี้ผมมาคิวนะฮะแฟนก็ตกอยู่ตรงนั้นก็ทิ้งไว้แล้วกันแป๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่แบบอัตโนมัติเลยนะถ้านั่งปุ๊บก็จะมีแบบเครื่องแบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีจอทีวีนะซึ่งอาจจะเรียกว่ามือถือยักษ์ก็ได้นะครับเพราะมันคล้ายๆมือถือเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่แบบเรียกคนส่งของอะไรพวกนี้พวกอาหารอะไรพวกนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นห้องเทคโนโลยีของคนขับเครื่องบินนะฮะนั่งแล้วก็จะมีพวกดูสถานการณ์อะไรพวกนี้แล้วก็จะมีรีโมทนะไม่ใช่รีโมทเลยคนดูคนย่อไปเรื่อยๆก็จะเจอห้องน้ำ2 ห้องนะฮะห้องนี้ก็เหมือนห้องนี้ก็เหมือนอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งปกตินะครับธรรมดาสไตล์แบบเครื่องบินปกติอันนี้ก็จะเป็นห้องพวกเก็บอาหารอะไรพวกนี้นะฮะนี่นะถ้าไม่เชื่อพี่เขาไม่เห็นมีอาหารเลยเนี่ยอาหารนี่นะเอาไว้สื่อลูกค้าที่ขึ้นเครื่องบินนะก็ทีนี้ก็จบแล้วครับกับเกมสกุลที่ไปเที่ยวเครื่องบินในเกมสกุลนะเดี๋ยวไอดีก็จะแจกที่คำอธิบายนะฮะไปแล้ว